บักกะบูดอททีวีเจอหน้าก่อนเลยนะครับตื่นเต้นมากนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ถือว่ามีบรรยากาศของแฟนมีตติ้งของสาวๆเลยไม่รู้ว่าแต่ละคนจะรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะให้แต่ละคนได้แนะนำตัวกันก่อนอย่างเป็นทางการกับพี่ที่สื่อมวลชนสักนิดนึงครับสวัสดีค่ะทุกคนค่ะนักคนละปีละดีที่ได้เจอทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบังค่ะสวัสดีค่ะภูมิค่ะสวัสดีค่ะรันจิค่ะทั้งกับซีดาวและดิฉันขอบคุณดีที่ได้เจอทุกคนและขอบคุณมากที่มาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะฮายองค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องแปลเลยขอบคุณค่ะชัดเจนนะครับครับสาวๆเอพิงครับตอนนี้ถือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เกิดขึ้นสักทีนะครับสำหรับแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการซึ่งแฟนๆชาวไทยพิงค์แพนด้าไทยแลนด์ทุกคนเฝ้ารอมากๆอยากให้เกิดวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เกิดขึ้นแล้วอยากให้บอกความรู้สึกนึงครับว่ารู้สึกกับแฟนชาวไทยบ้าง우리 핑크 태국 핑크 팬분들이 기다리고 기다리던 드디어 에이핑크 분들이 태국으로 와주셨고 팬미팅을 하게 되었어요. 기분이 어떠신지 소감 부탁드릴게요. 네, 팬 여러분들께서 정말 많이 기다려주신 만큼 저희도 팬 여러분들을 만날 날을 정말 많이 기다렸고요. 멀리서 항상 응원해 주신 만큼 오늘 정말 같이 즐거운 시간 보낼 수 있도록 저희도 멋진 무대와 재밌는 시간 보낼 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. คุณโชโรบอกว่าเหมือนที่พิงค์แพนด้าไทยแลนด์นะคะรอเอพิงค์เอพิงค์ก็รอที่จะมาเจอทุกคนเหมือนกันเขาบอกรอคอยที่จะเจอทุกคนมากๆเขาบอกว่าเพื่อที่จะตอบแทนเวลาที่ทุกคนรอแล้วก็ความรักที่ทุกคนให้มานะคะวันนี้สัญญาว่าสนุกแน่นอนค่ะมีเวทีพิเศษที่เขาเตรียมไว้แล้วก็มีเกมสนุกสนานที่เขาเตรียมไว้เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันบนเวทีแล้วกันนะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยเฉพาะประเทศไทยเลยนะครับเอพีเนี่ยถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบเป็นไอดอลเกาหลีที่มีสาวๆแฟนๆหลายคนยึดเป็นไอดอลเยอะมากรู้สึกไงบ้างครับที่คราวนี้ได้มาเจอกับแฟนๆตัวจริงที่นี่ที่รักเขามากๆขนาดนี้태국에서엄청많은사랑을받고계세요우리 에이핑크 분들이그리고많은여자분들이아이돌이라고생각하면서언니닮고싶다고하시는분들도많고이렇게많은사랑받고계시는데기분이어떠신지궁금하시다고네 우선네저희를네많이사랑해주셔서진짜로감사드리고요사랑해주신만큼앞으로더좋은모습보여드려야겠다는마음이정말큰것같습니다진심으로감사합니다เขาบอกว่าขอบคุณมากมากสำหรับความรักนะคะแล้วเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ลืมเพื่อจะตอบแทนทุกคนค่ะ그리고저희가아주데뷔초일때부터저희를좋아해주셨던태국팬분들이있어서태국이라는나라에조금더애착이더가는것같은데요항상저희응원해주시고지켜봐주셔서정말감사합니다คุณอันจีบอกว่าตั้งแต่ที่เขาเดบิวต์แรกๆนะคะมีแฟนคลับชาวไทยที่คอยตามเขาแล้วก็คอยรักเขาเขาถึงรักประเทศไทยมากๆจริงๆเลยค่ะผมว่าขอบคุณมากๆเลยจีนต้องบอกสาวๆอย่างนี้ด้วยนะครับว่าพี่ๆสื่อมวลชนตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยทุกคนก็รอคอยการมาของเอทีเหมือนกันแต่ที่เขาไม่กรี๊ดกันเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะเข้ากล้องครับจีนคือกิจกรรมดูดู엄청เอทีคือคนที่รอคอยอยู่แต่ตอนนี้จีนฟังซีรีส์ไม่ได้เนื่องจากการถ่ายทอดสดดังนั้นช้าๆเสียง보내시고마음을담아놓으시고진짜진짜너무맛있었어요너무맛있었어요이끝나요잠깐어깁씌우면요카운콩왜이씌우면이를하러오셨으니까카메라들어갈까봐เดี๋ยวพี่แพนด้าจะเกือบเอานะครับผมโอเคมาถึงตรงนี้ดีกว่าเอพิงคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นสดใสร่าเริงใสๆแบ๊วๆอยู่ตลอดเวลาถามว่าเขาทำยังไงเขาถึงแบบคีปลุคแบบนี้ได้มาตลอดเลยเขามีวิธีการดูแลตัวยังไงให้เ
ดูสดใสดูร่าเริงอย่างนี้ตลอดเวลาครับเจียว보니까항상밝으세요다들어떻게이렇게밝음을유지하시는지궁금하시다고네 아저희들끼리한국어로궁합이라고하는데요 네, 네저희들끼리팀워크궁합이 、네、되게잘맞는것같아요누구가한명이아다운되면한명이 、네、업시켜주고 、네、 그런 、네、 팀워크는굉장히좋은것같습니다เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทีมเวิร์คของพวกเขาค่ะดีมากถ้าสมมติว่าสมาชิกคนใดคนหนึ่งรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเพื่อนเขาไม่ค่อยมีแรงซึมเศร้าทุกคนก็จะไปแบบเชียร์ให้เขามีกำลังใจให้เขามี energy กลับมาอะไรอย่างเงี้ย Come on come on head up come on yeah นี่หลังเวที이렇게항상무대뒤에서하시는군요네그래서무대뒤에서항상약간좀큰무대가있거나할때는저희들끼리화이팅을하고올라가던가약간좀좋은얘기를많이하고올라가는편인것같아요그래서그래야지좀더에너지가많이나고เขาบอกว่าเพื่อที่จะให้กำลังใจกันเองอะก่อนที่จะขึ้นเวทีเขาก็จะแบบไฮไฟหรือว่าแบบเชียร์กันเองไฟติ้งกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดแบบเรื่องโพซิทีฟกันเองเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจบนเวทีด้วยอะโอ้นี่ถือว่าน่ารักมากแล้วอยากจะแน่นอนว่าความสดใสความน่ารักเป็นเอพิงอยู่แล้วอยากจะลองเปลี่ยนเป็นรูปอื่นบ้างไหมครับมีความคิดไหม지금까지는항상이제에이핑크매력이발랄하고항상즐거워보이는약간그런게있었는데혹시다른컨셉을도전해보고싶은건없으신지 、네、 이컨셉은꼭한번해보고싶다라는건없으신지저는진짜저희에이핑크색깔이아니라멤버들다약간힙합이런거너무좋아해서 、네、 한번해보고싶어요그타이형뭐와ทุกคนนะคะทุกคนของวง에이핑크ชอบฮิปฮอปเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาอยากลองฮิปฮอปดู จริงจ้ะ힙합스타일 yeah. 그래서저희가콘서트때그걸많이푸는것같아요เขาเลยบอกว่าในคอนเสิร์ตเขาจะมีเพลงฮิปฮอปอะค่ะเพื่อที่จะให้คนแบบปล่อยอารมณ์ด้วยวันนี้ความเป็นฮิปฮอปวันนี้จะมีฮิปฮอปโอ้ได้รู้สิฮิปฮอปบูสิสก์ก็ย์저희가얼마전에한국에서콘서트를했었는데거기서힙합까지는아니지만많은여러분들께조금더저희가신나게즐길수있는무대를많이보여드렸던것같아요เขาบอกว่าวันนี้อาจจะมีความเป็นเอพิงมากกว่าแต่ว่าคอนเสิร์ตที่เขาเคยเล่นนะคะที่ผ่านมาที่เกาหลีอะค่ะคือเขามีความเป็นฮิปฮอปในตัวเยอะพวกเขาก็เลยเล่นให้เต็มที่มันกันทุกเวทีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูในงานวันนี้นะเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าแน่นอนเขาว่าตอนนี้เนี่ยความนิยมของเอพิงเดบิวต์มาทั้งหมด5ปีแล้วนะครับ5ปีนี้ก็ถือว่าเฮ้ยระดับนึงไม่ได้ถือว่านานมากแต่แน่นอนครับว่ายิ่งผ่านไปจำนวนแฟนคลับก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ที่ฐานแฟนคลับคาเฟ่ที่เกาหลีนะครับก็ถือว่ามีสูงมากถือว่าเป็นอันดับ2รองจากรุ่นพี่คือเกิร์ลเจเนอเรชั่นเขารู้สึกไหมครับที่แฟนๆซัพพอร์ตแล้วก็แบบโอ้โหเชียร์เอพิงเยอะมาจนได้เป็นคะแนนอันดับ2ขนาดนี้데뷔하신지이제5년이되고나서서팬클럽회원수가엄청많다고기사를보셨대요그선배님이시죠소녀시대분들다음으로팬클럽회원수가엄청많다이렇게많은사랑받고계시는데기분이어떠신지우선너무좋고요진심으로팬분들께감사하다는말씀드리고싶고해외팬분들을많이찾아뵙지못해서죄송스러운마음이굉장히커요그래서그래도멀리서도이렇게기다려주시고응원해주시는해외팬분들께도진심으로감사드리고앞으로더좋은모습을많이보여드리는것같습니다감사합니다เขาบอกว่าเขามีความสุขมากยังไงก็ขอขอบคุณแฟนคลับเขาทุกคนนะคะแล้วก็แฟนคลับชาวเกาหลีนะคะก็จะได้มีโอกาสที่จะเจอมากกว่าแฟนคลับชาวไทยหรือแฟนคลับชาวต่างประเทศใช่ไหมคะเขาเลยรู้สึกขอโทษนิดนึงเสียดายนิดนึงที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาบ่อยๆแต่วันนี้ในที่สุดเขาก็ได้มีโอกาสมาประเทศไทยแล้วเขาสัญญาว่าเขาจะหาโอกาสมาหาทุกคนบ่อยๆแล้วก็ตอบแทนทุกคนด้วยเวทีดีๆแล้วก็เพลงดีๆอีกด้วยค่ะคำสัญญานะครับขอบคุณแทนพี่แพนด้าด้วยนะครับมาถึงคำถามนี้เป็นอัลบั้มกันบ้าง นะครับสำหรับอัลบั้มเต็มชุดที่2กับ Pink Memory ตอนนี้ก็คือปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้พูดถึงคอนเซ็ปต์อัลบั้มหน่อยแล้วก็ได้ข่าวว่ามีสมาชิกหลายคนแต่งเพลงในอัลบั้มนี้ด้วยมีใครแต่งเพลงอะไรยังไงบ้างนิดนึงได้ไหมทงกิวเอลบั้ม2집 Pink Memory에서어떤분들이곡참여를하셨다고들었대요어떻게곡참여를했었는지앨범에대해서간단하게소개부탁드린다고정규앨범2집에서는저와하영이가작사에참여했고그리고마지막트랙에서는은지양이작곡작사에다참여를해서저희가완벽하지는않지만조금씩작사작곡에도관심을많이가지려고하고있습니다네다음앨범에서는좀더많은친구들이
참여를해서좀더멋진앨범을만들수있도록노력하겠습니다네คุณโชโรกับคุณฮายองนะคะเขียนเนื้อเพลงในอัลบั้มแล้วก็แต่ไม่ได้หมดทุกเพลงนะคะแล้วก็คุณอินจีค่ะเพลงสุดท้ายเขาร่วมในทั้งเขียนทั้งเมโลดี้แล้วก็เขียนทั้งเนื้อเพลงด้วยคุณโชโรบอกว่าคือตอนนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นแรกๆก็ไม่ได้เป็นทุกคนที่ร่วมทำอัลบั้มนี้แต่หวังว่าในอนาคตนะคะอยากให้ทุกคนมีโอกาสลองช่วยทำการเขียนเนื้อเพลงเขียนเมโลดี้ด้วยค่ะแล้วก็ได้มีอัลบั้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับเชื่อว่าได้มีส่วนแน่นอนเนี่ยใช่ใช่ค่ะ지난아까저희가앨범변화에대한도전물론여쭤보셨잖아요그래서저희가지난앨범에서는좀약간슬픈분위기약간완전기쁘지만은않은노래를했었었는데분위기있는노래를했었는데이번에는완전시즌속으로해서좀조금앨범의변화를많이줬던것같아요เขาบอกว่าอัลบั้มก่อนนี้ค่ะจะบรรยากาศจะแบบซึมนิดนึงไม่ได้ล่าเริงตลอดมาเขาก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศเป็นล่าเริงมากขึ้นนะคะก็จะแตกต่างกับอัลบั้มล่าสุดที่ผ่านมาเพลงไตเติ้ลของอัลบั้มนี้ก็คือ Remember อยากพูดถึงเพลงไตเติ้ลอัลบั้มนี้หน่อยครับเพราะเป็นแฟนชอบมากเลยRemember ค่ะจะไทเทิลกูดีเราจะเล่าเตี้ยไทเทิลกูดีเมมเบอร์เดี๋ยวจะแจ้งมาสักทีเดียวไทเทิลกูดีเมมเบอร์เนี่ย굉장히마음편하게듣기좋은곡이고또무엇보다인생의쉼표를찾아 함께이노래를들으면서편안히떠나자는내용을담고있는아주편안한곡입니다คุณนงจูบอกว่าเป็นเพลงที่สบายสบายฟังง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคอมม่านะคะเขาบอกว่าเป็นคอมม่าในชีวิตที่ถ้าสมมติว่าทุกคนมีความทรงจำดีๆเอาความทรงจำดีๆนั้นไปเที่ยวสนุกสนานก็ได้หรือไปเที่ยวสนุกสนานเพื่อจะได้ความทรงจำดีๆในชีวิตก็ได้อะค่ะถือว่าเป็นเพลงน่ารักมากแล้วก็เป็นแฟนการตอบรับเยอะมากเลยนะครับส่วนเพลงฮิตของเอพิงในแต่ละเพลงมีเพลงไหนไหมครับที่แบบเฮ้ยเพลงนี้ฟังแล้วมันเหมือนกับตัวฉันเลยมันเป็นตัวฉันเลยมีเพลงประจำตัวของแต่ละคนบ้างไหมครับฮิตโกกิ엄청많다고들으셨대요본인이생각했을때아이히트곡이에이핑크히트곡은나를위한거다정말나를대표하는곡이었구나라는노래가있을까요 아니뭔가본인생각도아이노래는정말나의성격이랑똑닮은노래다 정말나의캐릭터에나랑너무잘맞았다아직도내가너무좋아하는노래나는히트곡이있으신지캐릭터라기보다는저는노노노를굉장히좋아하는데요저개인적으로그때조금힘들기도했고 노노노자체가힐링송이다보니까 연습을하면서도굉장히힐링을하면서했던곡이어서노노노가가장기억에남습니다คุณโบมีบอกว่าโนโนโนเป็นเพลงที่เขาชอบมากแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นแทนตัวแทนเขาได้เลยแล้วโนโนโนค่ะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเขาบอกว่าเวลาซ้อมนี่เขาก็ต้องฟังเพลงตลอดถูกไหมคะเหมือนให้เพลงนี้ค่ะให้กำลังใจเขาตลอดเลยชอบเพลงนี้คือ그전에는저희가사랑곡이었는데그때노노노가처음으로힐링송을저희가해본한곡이어서기억이더라고요เราชอบเพลงนี้เพราะว่าก่อนนั้นนะคะเขาจะร้องเพลงที่มีเนื้อเพลงเกี่ยวกับความรักมากกว่าพอเพลงโนโนโนปุ๊บมันเป็นเพลงที่ให้เมสเซจที่ให้กำลังใจทุกคนนะคะคนอื่นๆแล้วครับมีเพลงอื่นไหมถ้าเรามาตุ่ยสิกายอ่ะเด็ดคือตอนนั้นจริงๆฉันไม่รู้แต่ผ่านมาแล้วฉันได้ยินว่ามิสเตอร์ชูร์นั้นเพลงจันจูบุกันตัวน้อยสุดทั้งหมด네그때는많이몰랐었는데지금은좀많이알게됐고또자주듣는것같아요그딴그가영아하เต้นในมิสเตอร์ชูอยู่เขาบอกว่าคือเพลงพอดีแต่ว่าไม่เคยคิดว่าเพลงจะดีขนาดนั้นคือเวลาผ่านไปผมไปถ่ายรายการที่เกาหลีมาไปที่ MBC Studio แล้วเขาก็มีให้เต้นตาม APN APN อยู่ในเป็นแบบว่าเป็นจอมอนิเตอร์แล้วก็ภาพในเอพิงคือมันจะดอสแล้วก็ชูเกย์ค่ะคือแล้วก็ให้แล้วก็ให้แขกรับเชิญมาชมไปเต้นกับเอพิงมิสเตอร์ชูใครเคยเจอชูชอบเต่าถ่ายเป็นคลิปมาด้วยเจ๊ว่าต้องกดติดต่อแต่ไม่ดูแต่ไม่ปรากฏจะชิ่งก่อนหรอกแต่สนุกมากเล่นมิสเตอร์ชูตอนนั้นก็ถือว่าสนุกมากและในส่วนของความรู้สึกเขาว่ายังไงก่อนนะให้อีกสักนิดนึงก็เขาก็เลยบอกว่าเมื่อผมคันนิดนึงผมอยากจะเล่าให้บอกแต่ยังไม่พูดเรื่องอะไรเลยครับเจ้าหญิงพูดดีอย่างนี้แล้วชอบจริง
ก็คือเขาชอบเพลง Mr. Chu มากๆแล้ววันนึงเขาลองกลับไปฟังอีกทีเขาบอกว่าตั้งแต่เมโลดี้เริ่มเขาบอกว่าเพลงนี้พร้อมมากเลยเขาชอบเพลงนี้มากๆค่ะฮิตกันอาจจะไม่ใช่แต่ฉันก็ชอบ Good Morning Baby라는곡도있는데แล้วก็อีกเพลงนึงที่เรียกว่า Good Morning Baby อ่ะค่ะเป็นเพลงที่เขาชอบมากๆอาจจะไม่ได้ดังที่ทุกคนรู้จักแต่ว่าเขาก็ชอบเพลงนี้ส่วนตัวอีกสักหนึ่งคนเป็นใครดีแต่ผมก็มาทอมีหลังเดิมก็ดีเบสเบสอ๋อ저는 Love 라는 곡을 굉장히 좋아하는데요 그 곡이 에이핑크가 처음으로 약간 좀 컨셉의 변화를 시도했던 곡이기도 하고 약간 저희가 에이핑크가 부른 이별에 대한 곡이 약간 에이핑크스럽게 나오지 않았나 에이핑크가 표현한 이별의 곡은 어떤 느낌일까 저 스스로 약간 상상을 해보곤 했었는데 Love 가 약간 그렇게 정말 에이핑크스럽게 잘 나왔던 곡이었던 것 같아요คุณโชโรชอบเพลงที่ชื่อว่า Love นะคะจะเป็นเพลงที่มีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกับที่เขาเคยทำมาอีกนึงเขาบอกว่าเพลง Love เนี่ยค่ะอาจจะเป็นเพลงที่การที่จะเลิกกับแฟนเลยนะคะแต่ออกมาในสไตล์ของ AP ได้ดีมากๆเลยค่ะหมายถึงว่าเลิกกันแต่ก็ไม่ได้เศร้าเสียใจอะไรมากสไตล์ AP โอเคนะครับเอาถือว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดนะครับผมไปต่อที่อีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับว่าแน่นอนทุกคนทำงานหนักในส่วนของเอทิ้งทำงานหนักมากมีทัวร์อะไรเยอะไปหมดเวลาว่างๆชอบทำอะไรกันครับชวนกันไปไหนช้อปปิ้งดูหนังว่ายน้ำเล่นฟิตเนสกีฬาชวนกันไปไหนบ้างอยากดู일을열심히하시고나시면솔직히가끔휴가시간이나조금쉬는시간이있을거예요예그러면뭘하는걸좋아하세요가끔씩쇼핑을간다거나아니면영화를보러간다거나뭘조금좋아하시는지영화시간영화보는걸좋아하는거예요영화요네밥도나하아ชวนกันไปดูหนังคือดูที่บ้านใครคนใดคนหนึ่งหรือไปดูที่โรงหนังเลยสุขสันต์ชอบชินะหรือก็ยังว่ากันไปก็สุขสันต์ชอบนะย์จังเลย상관없이그냥보고싶은게있으면뭐영화든뮤지컬이든그냥영화든그냥보러그냥바로즉흥파여가지고네그냥하고싶은그자리에서만나해야돼요바로그것만에가시나요คุณลุงจีบอกว่าเป็นคนที่ชอบดูละครชอบดูหนังชอบดูละครเวทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคุยกันแล้วแบบเฮ้ยมีเรื่องนึงที่เขาอยากดูมากๆงั้นไปกันเถอะไปดูที่โรงหนังไปดูที่โรงละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือชวนกันเป็นทั้งแก๊งเลยถ้าชีชุดวันนี้ใช่ไหมแล้วอันนี้คือจะกลับมาดูคนเดียวบ่อยกว่า다같이로영화관에서보는건조금힘들고다같이숙소에서본적은แต่ถ้าด้วยกันทั้งหมดอะค่ะเขาก็ชวนกันดูที่หอกันมากกว่ามีนอกจากไปดูหนังดูหนังแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นทำด้วยกันอีกไหมครับยังอยากดูอะไร이거개인적으로궁금하시대요영화보는거왜또좋아하시는게뭐가있으신지제영화라이팝제영제팝보저는연극보러대학로에자주가는것같아요처음보라컨웨티야같이대학로아태태영양이랑도갔었고회장님나은양이랑도따로갔었고그랬었나요อยากให้อีกหนึ่งคนผมยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับน้าชายจีบอกซูรีเลยบอกตื่นฉับตาเลยจะคนทุกข์ก็ชิบชิบอยากฟังเสียงแฟนคือน้าจังก็ว่าซูรีอย่างเดียวเลยคุณน้าชอบพูดในใจอะค่ะคุณน้าอื่นครับแม้มีแอคทิวิตี้นอกจากดูละครเวทีแล้วมีอย่างอื่นทำบ้างไหมเลยต้องบูกอะไรสิคะ영화보는거영화보는거왜또뭐가있을까요네저는개인적으로잠자는것도좋아하고요네미술관에가거나 아니면엄마랑저는되게조용조용시간을보내는편이에요ถ้าบอกว่าชอบนอนอยู่บ้านก็ชอบนะคะชอบไปดูแกลเลอรี่ก็ชอบหรือว่าไปหาคุณแม่เที่ยวกับคุณแม่ก็ชอบโอเคนอนอยู่บ้านดีกว่านะครับผมคือเหมือนจําใจในบอลรูมใช่พักผ่อนพักผ่อนมานี่ชิชิราโกขอบคุณค่ะมาถึงหนึ่งคำถามไม่ได้มาเมืองไทย2ปีแล้วรู้สึกไงบ้างครับกับการได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่นี่태국에2년정도못오셨다고2년만에오신거잖아요오랜만에오셨는데어떠세요저희가그때왔을때도굉장히비가잠깐저희타이밍에굉장히많이왔었던기억이나요저희무대를했을때근데이번에올때도오기라고들었어요그래서아우리가갈때또비가오면어떡하나걱정을많이했었는데이렇게맑은날씨는아니지만그래도비가오지않은날씨에여러분들을볼수있어서정말좋은것같습니다เข
าบอกว่า2ปีก่อนที่เขาเคยมาเขาเหมือนเขาจะขึ้นบนเวทีแล้วฝนตกพอดีอะค่ะเวลาที่เขาร้องแล้วก็เต้นอยู่บนเวทีนะคะฝนตกหนักมากแล้วพอลงมาปุ๊บฝนหยุดเขาก็เลยแบบเฮ้ยหน้าเขาแปลกจังเขาบอกว่าเขายังจำแบบลืมไม่ได้เลยค่ะแล้วพอรอบนี้มาก็มีคนบอกเขาว่าช่วงนี้ประเทศไทยเป็นฤดูฝนใช่ไหมคะ คือเขาสนิท กับฝนที่ประเทศไทยมากเลยเขาบอกว่าแต่วันนี้ฝนไม่ตกก็เลยแอบดีใจนิดนึงที่เจอพี่ๆทุกคนได้ในวันที่ฝนไม่ตกอะค่ะบอกว่าแฟนมิตติ้งวันนี้ไม่ใช่กลางแจ้งก็ผมสบายใจได้โอ้ยนั่นนั่นยาวไปกว่านี้การช่วยเตี้ยหกจะมาถึงวันนี้เขาบอกว่ารู้สึกโชคดีมากๆที่ไม่ได้ขึ้นข้างนอกเมย์ก็ส่วนหนึ่งคิดในของจะมาแย่ขนาดนี้เพราะว่าก่อนที่มาเมย์เข้ามาในสของเขาเป็นห่วงมากค่ะโอ้ยถ้าวันนี้ฝนตกเธอจะทำยังไงเนี่ยเธอจะแต่งหน้าไงตกไปเลยตกไปเลยอยู่ในโลกโอ้ยนั่นนั่นช่วยเตะชิ้นเล่นก้าวพี่อาวุ่นเลยขอบคุณฝนแล้วก็บอกเพี้ยนไปผมแล้วก็เชื่อที่ยอมแพ้ทำไมพออย่างนี้ต้องแพ้เชียวมาถึงตรงนี้บ้างดีกว่านะครับตอนนี้ต้องถือว่ากระแสตอบรับในส่วนของเอเชียทัวร์นี่โอ้โหแฟนๆประเทศไทยต่างละคนอิจฉามากอยากให้เอเชียทัวร์เกิดขึ้นที่ประเทศไทยบ้างจะมีโอกาสเกิดขึ้นที่นี่บ้างไหมครับหรือว่ายังไงคนสัตว์เรียนจะให้สัตว์ตัวเดียวที่ท่านมันดีอ่ะสัตว์ตัวนั้นสัตว์ตัวเดียวที่ท่านเทโกเกสุกชีให้สิ่งที่เอวายินดีน้องบุกสุกสุดาวเทโกเกสุกคนสัตว์ให้สิ่งนี้기회가 있다면 진짜 저희 팬분들을 만나러 오고 싶고요. 또 콘서트랑은 팬미팅이랑은 좀 다르게 여러 곡들도 많이 하고 또 저희가 준비한 무대가 또 다르니까 기회가 된다면 우리 팬분들한테도 보여드리고 싶습니다. 他说他们有感，他们也想来，那那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 
ที่ที่เราคุยกันนะครับเป็นแฮปปี้ไวรัสค่ะเป็นคนที่น่าเริงตลอดฝังใจมิสเตอร์ชูจากเฮ้ยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมิสเตอร์ชูฟังเสร็จปั๊บดาวน์โหลดไอแพดไอโฟนใส่เลยครับผมฟังกลับที่จะมาจะพาเราจะต้องมาขอริชิบูแน่เป็นแฟนตัวจริงไอ้พิงค์ไอแอมพิงค์แพนด้าโอ้ยพิงค์ก็แพนด้าชิคาโก้ก็เลยใส่สีสีชมพูมาแน่ๆถูกต้องครับผมธรรมดาที่ไหนเจริญไม่มีธรรมดามาคำนี้ดีกว่าครับผมประเทศไทยก็จะฮิตพูด3คำมากจะไม่เที่ยวไปสวัสดิ์กันเท่ามากดีรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอพิงต้องพูด3คำเป็นประโยคสั้นๆจับใจความได้ความรู้สึกตอนนี้อยากพูดว่าอะไร3คำเป็นภาษาเกาหลีนะ지금의마음을표현을한다면은예를들어서뭐사랑해뭐귀엽다뭐좋아요이렇게딱세마디이렇게컵컵컵เก่งมากแต่เป็นภาษาเกาหลีครับถ้าพูดภาษาเชื่อตัวเทนิกาให้กำลังมาให้คิดคนละหนึ่งคำเป็นภาษาเกาหลีสามคำถ้าพูดชิคถ้าเชื่อตัวเด็กก็ได้ก็คงค่ะชอบก็ใช่ไหมครับตอนนี้กินจังเต้นเต้นจังได้ก็ผ่านได้ได้ก็ช่วยได้ได้คนต่อไปโอเคคงชิคโอ้ยตายยากจังเบอร์ท่านเลยอยู่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นจังอ๋ออันนี้คือตื่นเต้นแบบคนละแบบอันนี้คือตื่นเต้นแบบรอคอยอ๋อเกาหลีมีตื่นเต้นหลายแบบใช่โอเคไม่เป็นไรครับผมจะยังไม่ต้องแปลต่อครับคิดเต้นรอคอยค่ะรอคอยค่ะคนต่อไปครับผมคิดเต้นอีดีเดย์อีดีเดย์ดีเดย์ค่ะแต่ว่าเกาหลีจะออกเสียงอีไงคะดีเดย์อีอีเดย์อีดีเดย์ค่ะดีเดย์แปลว่าดีด็อกแปลดีด็อกดีเดย์วันนี้คือวันอ๋อดีเดย์ใช่แต่ว่าเกาหลีจะออกเสียงดีเดย์อีอ๋อโอเคอ่ะต่อไปครับผมแฟนมีติ้งแฟนมีติ้งอัพโหลดเลยสิเขาอยู่ดีดีเลยนึกถึงว่าแฟนมิตติ้งเพราะว่าเดี๋ยวก็มีแฟนมีแล้วไงคะเอพิงเอาแน่ทุกคนเลยนะครับผมเชี่ยวลงมาฉันเลยกลับไปที่คนแรกขอบคุณครับไม่เอาเป็นภาษาเกาหลีได้ไหมถูกไหมฮั่งกงมาเลยให้ใช่กันไหมเชี่ยวลงมาฉันตอนก่อนเลยงั้นเอาวันยากๆเดี๋ยวดีรอฟังเลยบุ๋ยไก่คิดได้เลยนะทุกคนรอฟังเราดาร์มาซามีเรื่องโอชิจันเโ
อเคครับผมเดี๋ยวเราไปฟังที่งานบินไปแล้วแค่ไม่เจียจะถึงหนึ่งก่อนเลยไม่เอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาอย่างก่อนเลยแต่คือยังไงก็ต้องเชื่อว่าผมผิดเดี๋ยวไม่ได้ผม죄송하시대요본인은네답답해으안좋아나좋아나좋아아좋아요빨리해레오레오너오케이띠빼고시못해โอเคผมขอติ๊กไว้เดี๋ยวไปบอกพี่กันใจจริงๆโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไม่มีเกียรติตรงชิ้นให้เวลาคิดเลยอีก3ชั่วโมงเช่นกันเป็นคนที่กันอีก10นาทีสุดท้ายสุดท้ายอยากให้ตัวแทนเป็นใครก็ได้นะครับฝากถึงงานแฟนมีตติ้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเอพิงเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยฝากนิดนึงสิครับ우리학군이대표로곧있으면있을우리첫태국에서팬미팅에대해서이제한말씀해주시고초대해주시면아닙니다네끝나은저희가오랜만에태국팬분들만나러팬미팅하러왔는데요오늘다같이즐거운시간보냈으면좋겠고그렇게와주셔서감사하고요네앞으로더열심히하는에이팅교육보여드릴테니까멀리서도항상응원해주셨으면좋겠습니다감사합니다꾹꾹카เขาบอกว่าเขาก็มีโอกาสมาประเทศไทยแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะมีแฟนมีตติ้งในประเทศไทยนะคะอยากให้ทุกคนมาสนุกสนานกันเต็มที่ในงานวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆกับพี่ๆทุกคนนะคะที่มาสัมภาษณ์เขาและที่มาเจอพวกเขาเขาบอกว่าในอนาคตเขาจะเป็นเอพิงที่เป็นไอดอลที่ทุกคนให้ความรักแบบนี้เสมอแล้วก็เขาก็จะไม่ลืมการตอบแทนความรักของทุกคนค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมรักเขาตลอดไปค่ะพี่สื่อมวลชนครับขอเสียงไว้กับเอพิงดังๆเลยแล้วก็ยืนสักหน่อยนึงนะครับเอาละครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะเป็นการมอบช่อดอกไม้นะครับที่เป็นการต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับให้กับสาวๆเอพิงนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับจากที่โปรดักชั่นนั่นเองนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับในส่วนของดร.พงศ์พร ธาราชัยครับกรรมการผู้จัดการพิกโปรดักชั่นขึ้นมอบช่อดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับสาวสาวเอทีที่มาในครั้งนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวครับตัวแทนหนึ่งคนเลยครับจะยอมรับใครก็ได้เดเป็นคุณโชโรมนะครับผมโชโรมชีเดย และก็แน่นอนนะครับว่างานแข่งขันในวันนี้ก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเราไปเจอกันที่นี่ในส่วนของเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับใครยังไม่มีบัตรที่พี่สื่อมวลชนครับผมฝากด้วยนะครับว่าสามารถซื้อบัตรหน้างานได้เลยนะครับยังพอเรียกพี่ที่เหลืออยู่นะครับซื้อบัตรหน้างานได้เลยนะครับสำหรับ AP Fan Meeting in Bangkok 2015นะครับขอบคุณด็อกเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณด็อกเตอร์นะครับเดี๋ยวสาวๆ AP นะครับสักนิดนึงนะครับผมต่อไปนี้ขยับขึ้นข้างหน้าให้ดูนะครับเด้งเอาละครับบักกะบูดาทีวี